ครับสวัสดีครับวันนี้ Excel Telecom นะครับ Excel สำหรับงาน DWDM นะครับก็จะนำเสนอนะครับอันนี้ผมทำเป็น local 1 local work ปกติจะเป็นไดแกรมแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการเขียนก็คือผมจะเข้าไป get ก่อนนะครับอันนี้คือหน้าที่จะต้อง get นะครับแล้วก็กรอกว่า shell 0123เนี่ยเป็นแร็กอะไรนะครับ1 a b c d นะครับ work อยู่ไหน protect อยู่ไหนก็คือเราจะไปดูก่อนว่าใน Navigator เราใช้คำสั่ง cfg get board นะครับก็จะได้บอร์ดมาประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ cfg get fiber 000นะครับก็จะได้ไฟเบอร์มานะครับผมจะสาธิตการก๊อปไปวางนะครับก๊อปประมาณนี้นะครับคลิกปิดก็คือบอร์ดก็มาวางตรงนี้นะครับเนี่ยก็บอร์ดนะครับสูตรทริมสูตรเชลก็จะอ่านค่าตัวนี้มานะครับต่อไปเราจะก๊อปไฟเบอร์แมเนเจอร์นะครับก็ก๊อปปี้ประมาณนี้นะครับวางตรงนี้นะครับเมื่อก๊อปปี้ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะอ่านว่ามีไฟเบอร์อะไรบ้างนะครับเป็นสูตรที่เขียนซ้อนไว้นะครับและแน่นอนมันก็จะได้ตัวเข้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นวาดเส้นให้เรียบร้อยนะครับมีการ์ดลายนะครับผมจะให้ดูการ get ของ M24 นะครับใน M24 อ่ะก็คือ get แค่ slot board นะครับ get board คำสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปด้วยว่าID ของ M24 ที่เป็น shell drop เนี่ยเป็น ID ตัวอะไรนะครับในนี้คือ502ก็คือ1282อยู่แร็กอะไรเชลอะไรนะครับเพื่อที่จะลิงก์นะครับแล้วก็ในสูตรผมก็จะให้อ่านว่า402มันคือ full slot นะประมาณนี้นะครับให้อ่านค่าดีเทลออกมานะครับซึ่งเมื่อทำแล้วเราก็จะได้ bay face ตัวนี้ได้ไดอะแกรมนะครับแล้วก็ได้เบเฟสแบบนี้นะครับก็นี่คือ M24 Chelsea นะครับมันก็จะรู้เลยว่า T212 อยู่ไหนบ้างนะครับ T402 402แล้วก็มี N401 ถ้า N401 มันเป็น half slot ก็คือ slot 7 8แล้วก็19 20slot 12 T02 เพราะมันเป็นการ์ดยาวก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเชล9008มาดูเชล9008ผมเขียนไว้เผื่อมี2แร็กนะครับเผื่อมี Chelsea 56อะไรประมาณนี้ก็คือเชลศูนย์ก็จะเป็น 1A นะครับมี SCCFIU มีนี้แล้วก็เชล1ทีนี้ที่ผมออกแบบอย่างนี้เพราะว่ากรณีที่เราจะเอาเชลเนี้ยไปใช้เป็นมาสเตอร์นะครับก็ใส่ SCC ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องจัดสาย Y สายใหม่นะครับอาจจะแก้ลาเบลนะครับแต่สายทุกอย่างใช้ได้ก็จะเป็นอีก1ทิศทางนะครับก็ YASC2 อะไรเพิ่มนะครับนี่คือเป้าคือความคิดของผมนะครับส่วนนี้เป็นเชลดรอปนะครับสมมุติถ้ามันมี local work local protect นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีลาเบลลาเบลแบบกลับหัวหมายความว่าถ้าเป็นลาเบลแบบสติ๊กเกอร์เหนียวนะครับก็จะสั่งปริ้นออกไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าลาเบลแบบที่เราปริ้นแล้วก็เคลือบตัดนะครับแล้วก็สามารถใส่ชื่อว่าใครทำงานหรือโอเปอเรเตอร์หรือเป็นว่า product อะไรนะครับก็ใส่ไปตรงนี้เพราะมันจะมีเป็นแบบ from to นะครับไอ้ที่เป็นแดดแดดนั่นคือผมในไฟล์ manager ตัวเนี้ยที่มันข้ามไปเนี่ยครับคือมันหายไปนั่นแหละคือผมลบหรือว่ามันไม่มีพอร์ตหรือเป็นลิงก์นะครับมันก็จะหายไปบ้างนะครับอันนี้คือลาเบลก็เราก็สั่งปริ้นแล้วก็กรีดแปะเคลือบแปะได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูใน local นะครับมันจะบอกอะไรเช่นถ้ามันเป็น working นะครับก็จะเป็น local work แบบนี้มันก็จะเป็น shell c เห็นไหมครับแร็ก1 shell แร็ก1 c ก็แล้วแต่เราจัดนะครับถ้าเป็น protect นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตรงนี้เป็น protect นะครับพอ enter ไปตัว protect เนี่ยมีการ์ดเยอะขึ้นก็คือมี drop 31 drop 25 drop 16นะครับ
แล้วก็ดรอป37ดรอป24จริงๆตรงนี้จะต้องเป็น M นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าทำไมมันถึงผิดนะครับเนื่องจากผมไปแก้ตัว get เนี่ยเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้ผมอาจจะแก้ตรงนี้ผิดถ้าตรงนี้ผิดนะครับไอ้นี่ก็จะพลอยผิดไปด้วยนะครับอันนี้คือให้ดูว่ามันผิดตรงไหนนะครับเนี่ยก็คือจุดนี้แหละครับที่เขียนเนี่ยเอาไปอินอินไปเอาเอาไปมักอะไรพวกนี้ครับเนี่ยตัวลิงก์ไฟเบอร์อีกตัวอีกชีทหนึ่งก็คือเป็นลิงก์คืออะไรจาก M24 จะเป็นอีกหนึ่ง ID นะครับโอเซน9,800ที่เป็นโลคอลเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่ง ID นะครับตัวนี้เอาไป M นะครับทีนี้แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยผมอาจจะเขียนสูตรผิดอยู่นะครับอันนี้คือทำให้เห็นนะครับแต่ที่ผมพยายามจะอธิบายคือ Excel สามารถทำอะไรได้กว่าที่ทุกคนคิดนะครับมันสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าผมใส่ออดไปเนื่องจากผมไม่ได้เก็บออดมามันก็จะไม่มีการ์ดมักดีมักนะครับอันนี้คือมีเฉพาะอีเวนต์นะครับก็คือตรงกับ98จะเห็นว่ามีแค่ตัวนี้มันจะต้องมี M ตัวนี้อีกทีอันนี้คือสูตรนะครับก็ลิงก์นะครับทีนี้ไปดู condition ผมใช้ condition ผสมก็จะมีเรื่องของ condition แบบนี้ถ้าไปดู M24 condition มีอะไรบ้างมี condition ว่าถ้าไปเจอคำว่า T ให้ใส่ฟอร์แมตอะไรบ้างให้ใส่บอร์เดอร์ซ้ายขวาหน้าล่างบนล่างนะครับสีเทรดยังไงนะครับอันนี้เพื่อจะให้ดูว่า Excel สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับกรณีที่เป็นโลคอลนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ